สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังขนุตรังอุปัชฌายังนมัสสามิในนิทานต่างๆนิทานเซนนิทานพุทธนิทานอะไรก็แล้วแต่ ตอนท้ายจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงในความเรื่องความสุขความทุกข์เปลี่ยนแปลงในเรื่องความฉลาดความโง่ฉันเปลี่ยนจากโง่เป็นฉลาดเปลี่ยนจากไม่รู้เป็นรู้ขึ้นมาเปลี่ยนจากทุกข์เป็นสุขขึ้นมาต้นทาง แล้วเรามักจะเข้าใจว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นจะถาวรจะตลอดกาลนานแต่ในชีวิตจริงเราคงเคยสังเกตไหมว่าคนเราจะเกิดความรู้ขึ้นมาในบางสิ่งบางโอ้ใช่ใช่ใช่รู้สึกว่าชีวิตเราเปลี่ยนแปลงก็จะไม่กลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วแต่เวลาผ่านมาไม่กี่ปีก็รู้สึกเหมือนเดิมถ้าคนเราจะเปลี่ยนตัวโครงสร้างเนี่ยจะเปลี่ยนยากส่วนมากความเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแจแต่เพียวเผินเท่านั้นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเราทุกคนจึงต้องทำสิ่งที่สมควรจะทำบ่อยๆทุกวัน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 ไม่ใช่นานๆทำทีเอาจากโลกตัวอย่างจากโลกกีฬาต้นคนที่เก่งที่สุดในโลกเป็นแชมป์โลกเป็นแชมป์โอลิมปิกก็ยังจะต้องซ้อมทุกวันนักกอล์ฟก็ต้องตีกอล์ฟทุกวันทุกวันไม่ใช่ว่ารู้แล้วก็ไม่ต้องสอนอีกต่อไปรู้แล้วพักผ่อนได้รู้แล้วต้องรักษาความรู้เอาไว้แล้วทำให้ความรู้นั้นยิ่งขึ้นไปเพราะไม่ใช่ว่าเรา ได้ผลประโยชน์อะไรสักอย่างแล้วจะได้สุขสบายตลอดกาลนานแบบนั้นไม่มีความรู้ก็เหมือนกันคืออารยธรรมตะวันตกมักจะมองเวลาเหมือนลูกศรจากอดีตวิ่งไปหาอนาคตนี้ก็เป็นแนวความคิดที่เป็นพื้นฐานของอารยธรรมตะวันตกของตะวันออกนี่เราจะถือว่ามันจะหมุนไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีที่จุดปลายทางมันก็หมุนอยู่ นั้นใครเป็นผู้สร้างอะไรเป็นเกิดจากผลงานของใครมันไม่มีมีแต่ความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีจุดเริ่มต้นโช
จุดจบมีไหมก็จุดจบในวัฏสงสารมีสำหรับผู้ไม่มีกิเลสเท่านั้นนอกจากนั้นเรียกว่าไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดจบโลกก็ไม่มีจุดจบปัญหาโลกก็ไม่มีจุดจบมีแต่เปลี่ยนรูปแบบเท่านั้นแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าปัญหาไม่มีจุดจบเพราะฉะนั้น เราจะเฉยๆได้เราเฉยเมยไม่สนใจได้ถึงจะไม่มีจุดจบเราก็ต้องทำสิ่งที่สมควรจะทำและทำสิ่งที่เราเห็นว่าดีที่สุดที่เราทำได้แต่ปล่อยวางในผลเพราะว่าถึงแม้ว่าสิ่งทั้งหลายตามปวงไม่แน่ไม่นอนสิ่งที่แน่นอนกว่าเพื่อนคือความผิดหวังชีวิตในวัฏสงสารคือความผิดหวังผิดหวังมากผิดหวังน้อยสมหวังหรือสมหวังเล็กๆน้อยๆไม่นานก็ผิดหวังต่อไปนี่คือหลักทุกขังอริยสัจคือทุกข์แบบนี้แต่เราก็ทำอะไรไม่ใช่ว่าเพราะโอกาสจะสมหวังมีน้อยหรือว่าคงจะผิดหวังมากกว่าไม่ควรทำแต่จะทำทั้งที่ไม่คาดหวังอะไรมากเนี่ยต้องมีจิตใจของพระโพธิสัตว์จิตใจสูงมีความรู้เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นเป็นระยะแล้วคนก็ตื่นเต้นกันบ้างแล้วก็จะลืมไปไม่ความเข้าใจในโลกพระพุทธองค์เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือว่าเป็นผู้รู้แจ้งโลกทุกโลกสวรรค์นรกทุกภพทุกภูมิพุทธเจ้ารู้หมดเลยแต่ท่านก็เปิดเผยเฉพาะบางส่วนที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่มุ่งการหลุดพ้นแต่พระพุทธองค์เคยเปรียบเทียบว่าโลกนี้เหมือนมะขามป้อมไอ้ฤาษีพุทธเจ้าจะรู้ได้ยังไงโลกมันมะขามป้อมฮะมันกลมๆสีเขียวอีก 2,000 กว่าปีต่อมานักอพอลโลฮะ พวกที่ขึ้นไปอยู่ในยานอวกาศจึงได้เห็นโลกว่าเป็นใบเดียวในสมัยนั้นเมื่อ40ปี50ปีที่แล้วก็มีความหวังว่าต่อจากนี้ไปเราจะไม่แตกแยกกันมากเราจะไม่แบ่งแยกว่าทวีปนั่นทวีปนี่ประเทศนั่นประเทศนี่เพราะว่าเราอยู่ในโลกใบเดียวกันทุกคนก็ตื่นเต้นเรื่องนี้สักพักหนึ่งแล้วก็ลืมไปเพราะมนุษย์เรานี่ขี้ลืมเราก็ชอบลืมที่ชอบลืมมันหนึ่งก็อยู่กับอายุบ้างแต่ที่สำคัญก็ปล่อยให้สิ่งไร้สาระมาทับถมสมองแล้วรกมากรกโดยสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์สิ่งที่เกิดประโยชน์มันมีอยู่แต่มันมองหาได้ยากมันจะลืมไป ทีนี้การภาวนาเป็นเรื่องสำคัญยิ่งเพราะเป็นเครื่องการลืม นั่นไม่ได้หมายความว่าจะไม่ลืมว่ากุญแจรถอยู่ตรงไหนหรือว่าไม่ลืมชื่อคนนั้นชื่อคนนี้ว่ามันก็ยังเป็นไปได้เหมือนกันหรือว่าเอาแว่นไว้บนหัวแล้วไปหาแว่นทั้งวันอยู่ตรงไหนก็มีอยู่ทุกคน แต่สิ่งที่เราจะไม่ลืมก็จะไม่ลืมความจริงของชีวิตไม่ลืมว่าสิ่งทั้งหลายตำปวงไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่แน่ไม่นอนสิ่งทั้งหลายตำปวงทุกขังคือไม่มีอะไรในโลกนี้ไม่มีภาวะใดภาวะหนึ่งไม่มีลาภตรงไหนไม่มียศตรงไหนไม่มีระบบการปกครองตรงไหนไม่มีอะไรสักอย่างในโลกนี้
ที่คงตัวอยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งไม่เสื่อมที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้ โลกนี้เป็นที่พักชั่วคราวเท่านั้นเองเหมือนโรงแรมมาอยู่ชั่วคราวเท่านั้นแต่เราพยายามทำให้มันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้แต่ถ้าเราไม่หลับตาไม่กลับมาอยู่กับความจริงของกายของใจแล้วก็สำคัญมันหมายเราก็จะวัดจะวัดน้ำหนักของสิ่งต่างๆได้ยากบางทีสิ่งไม่สำคัญจะรู้สำคัญเหลือเกินสิ่งที่ไม่สิ่งที่สำคัญมากก็ถือว่าเรื่องเล็กน้อยเพราะจิตใจที่มีนิวรณ์คือจิตใจที่ขาดสติขาดการรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันเป็นจิตที่ไม่สามารถกำหนดได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงหรืออะไรเป็นอันตรายอย่างแท้จริงเพราะกิเลสครอบงำจิตใจของเราตลอดเวลาและเกือบตลอดเวลาอาตมาเพิ่งออกจากป่าเมื่อวานนี้จากป่าเต่าดำอยู่ชายแดนพม่าก็อยู่ในป่าดงดิบห่างไกลความเจริญก็มีความสุขเหลือเกินส่องน้ำอยู่ในลำห้วยก็มีความสุขเลยทำให้นึกถึงสมัยยังไม่บวชพระตอนนั้นอยู่ประเทศอินเดียตอนนั้นอายุแค่18ปี ทีนี้อาตมาก็อยากจะอาตมาอยู่ทางใต้ของอินเดียอยากจะเดิน จะเดินอยู่ในภูเขาแต่กลัวหลงทางก็ไปเจอเพื่อนก็เจอคนชาวอเมริกันคนหนึ่งถูกจริตกันกลายเป็นเพื่อนกัน คนนี้เขามีสตางค์เป็นลูกคนรวยเขาเลยเสนอให้เราจ้างไกด์คนหนึ่งให้พาเดินเขาเลยตกลงกันไปสองคนกับไกด์คนหนึ่งนี่ไกด์คนนี้ก็พาเดินไปในที่ไม่มีคนเลยจนสงสัยว่าเราจะไปค้างคืนที่ไหนท้ายตอนเย็นก็ไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านชาวเขาซึ่งเขาไม่เคยเห็นฝรั่งมาก่อนเขาเลยตื่นเต้นกันใหญ่ เราไปพักในบ้านน่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่พอเขาทราบว่ามีแขกมาทุกบ้านอยากจะเลี้ยงอาหารเย็นเราต้องเดินไปที่ทุกบ้านนะกินบ้านละเป็นกินข้าวบ้านละคำบ้านละคำบ้านละคำเป็นธรรมเนียมแต่ก่อนที่ทางข้าวนะอาตมาอยากจะไปอาบน้ำที่ลำห้วยซึ่งห่างจากหมู่บ้านร้อยกว่าเมตร200เมตร เดินไปคนเดียวไปอาบน้ำ หันหลังก็ไม่ใช่คนเดียวมีเด็กๆเป็นแถวยาวเลยเขาอยากถามไปดูรู้สึกเหมือนแบบไพเปอร์อะไรอย่างเงี้ยเด็กๆก็เดินตามไปถึงลำห้วยก็เอาสบู่มาเด็กก็ตื่นเต้นมากเพราะเขาไม่รู้จักสบู่เขาก็ขอลองมั่งเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆมาถูผิวหนังก็ร้องกรีดเลยเพราะผิวหนังเปลี่ยนสีเขานึกว่าเป็นไสยศาสตร์อะไรสักอย่างมันสนุกมากแล้วอาตมาก็จำจนทุกวันนี้ว่าเด็กเพิ่งรู้ว่าสิ่งที่นึกตลอดชีวะนึกชีวิตนึกว่าเป็นสีผิวที่จริงไม่ใช่มันคือความสกปรกแต่เขาไม่มีทางรู้เพราะว่าบ้านนั้นห่างไกลกับความเจริญเขาไม่เคยมีสบู่ถูเพ
พราะมีสบู่จึงรู้ว่านี่ก็คือความสกปรกไม่ใช่ตัวเราทีนี้ในการภาวนาจะมาถึงอุปมาว่าคนส่วนใหญ่นะจิตใจมันสกปรกแต่ไม่รู้ตัวเพราะไม่มีสบู่สบู่ก็คือคำสอนของพุทธเจ้าคือวิธีปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเพราะเราถูเราใช้คำสอนใช้เทคนิคใช้ข้อวัดปฏิบัติมาถูจิตใจมันเปลี่ยนสีเราจึงรู้ว่าหลายอย่างที่เราเคยนึกว่าเป็นเราเป็นของเราที่จริงไม่ใช่ และถ้าถูแล้วมันจะดีขึ้นจะสวยขึ้นจะสะอาดขึ้นแต่ต้องทำบ่อยๆทำครั้งสองครั้งเนี่ยถูสบู่ครั้งสองครั้งแล้วก็ทิ้งมันไม่ใช่ว่ามันจะสะอาดตลอดกาลนานไม่นานมันก็สกปรกเหมือนเดิมดังการภาวนาเป็นสิ่งที่เราต้องทำทุกวันเราจะทำให้เรามองโลกด้วยจิตใจที่เป็นกลางมากขึ้นความคิดเข้าข้างตัวเองจะลดน้อยลงเพราะในระหว่างการภาวนาเราพยายามอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างตื่นรู้เช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกความคิดก็พุทขึ้นมา ความรู้สึกต่างๆก็พุทขึ้นมาไม่ตั้งใจจะให้มันมีมันก็ปรากฏของมันเองถ้าเราได้สังเกตเห็นอาการเช่นนี้บ่อยๆทุกวันทุกวันความยึดบ้านถือมันว่าเราเป็นผู้คิดเราเป็นผู้รู้สึกก็ยอมคลี่คลายยอมลดน้อยลงดังนั้นความคิดความรู้สึกต่างๆมันก็เกิดเพราะมีเหตุมีปัจจัยเหตุปัจจัยนั้นจะจับได้บ้างแต่ไม่เสมอไปอาตมาเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลหลายคนก็บอกว่าเขาอายเขาเขินเขารู้สึกไม่สมควรที่จะรับความยกย่องถึงขนาดนี้เพราะว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเขานั่งอยู่และความคิดเหมือนกับเป็นนิมิตบ้างความคิดอะไรพุทธขึ้นมาเองไม่รู้มาจากไหนรีบไปจดไว้แล้วเอาไปทดลองเอาไปวิจัยต่อปรากฏว่าใช่แต่ว่าแต่ว่าเราจะพูดภูมิใจได้ยังไงเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากความตั้งอกตั้งใจมันเกิดเองมันเป็นนิมิตที่เกิดจากใต้สำนึกเป็นความคิดที่เกิดจากไหนก็ไม่รู้นี่ความนักภาวนาจะมีความรู้สึกอย่างนี้บ่อยๆเวลาเขาชมว่าเราดีเราเก่งนะเราก็ไม่รู้สึกอะไรมากไม่ใช่เพราะพยายามจะถ่อมตัวโดยนึกว่าคนดีต้องถ่อมตัวแต่ความถ่อมตัวนี่มันเป็นอาการของผู้มีปัญญาที่ผู้ที่เคยสังเกตเห็นธรรมชาติของตัวเองว่าเป็นเช่นนั้นเอง แต่เราดูความดีความงามความสามารถพิเศษอะไรของตัวเองรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราเองผลิตขึ้นมาเองแต่เรามักจะเห็นว่าโอ้มันตัวนี้มันเกิดขึ้นเพราะเราเพราะคำสั่งสอนของพุทธเจ้ามั้งเพราะคำพูดและการกระทำของคุณพ่อคุณแม่ในอดีตการฝึกอบรมที่เราได้รับจากครูบาอาจารย์ของเรานั้นพร้อมจากการเห็นความจริงของชีวิตความกตัญญูก็เกิดขึ้นความกตัญญูก็เกิดขึ้นเพราะเห็นความจริงความอ่อนน้อมถ่อมตนก็เกิดขึ้นเพราะเห็นความจริงความไม่ยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิ
ความคิดเห็นทฤษฎีความเชื่อถืออะไรต่างๆเกิดขึ้นเพราะเราเห็นความจริงขอย้ำในข้อนี้ว่ามันสำคัญมากตรงนี้ว่าไม่ใช่ว่าเราอ่านคัมภีร์หรืออ่านหนังสือทางพุทธศาสนาสอนว่าคนดีจะต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราอยากเป็นคนดีเราพยายามเรียนแบบหรือพยายามเป็นคนดีตามที่ศาสนาสอนไว้แต่ความดีต่างๆเกิดขึ้นเป็นผลของการรู้เห็นความเป็นจริงของกายและใจดังคุณธรรมที่เกิดขึ้นในจิตใจของนักปฏิบัติเป็นของมั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหวเพราะไม่ได้เกิดจากความปรุงแต่งไม่ได้เกิดจากอุดมการณ์ไม่ได้เกิดจากความพยายามสร้างภาพพจน์ของคนดีให้เป็นที่ประทับใจของคนรอบข้างมันเกิดขึ้นเองแล้วโอ้มันเป็นอย่างนี้เองเนาะมันนั้นเราก็ต้องให้เวลากับตัวเองให้มากแล้ว ที่สำคัญข้อหนึ่งคือต้องพยายามออกจากกรุงออกจากเมืองออกจากสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสิ่งกระตุ้นสิ่งเร้าสิ่งชวนให้หลงไหลอยู่เป็นระยะอายะเพราะอยู่ในอยู่กับธรรมชาติแล้วอยู่ในป่าไปอยู่ในโลกที่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่มีเสแสร้งไม่มีรับลมคมไหนไม่มีชั้นเชิงนะมันเป็นธรรมชาติตรงไปตรงมามันจึงสบายตรงนี้เราอยากจะรู้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอยู่กับธรรมชาติเห็นได้ชัดเราปฏิบัติต่อธรรมชาติอย่างไรธรรมชาติก็ตอบสนองอย่างนั้น เราต้องระมัดระวังให้มากเราต้องเคารพเราต้องเคารพในธรรมชาติเราประมาทไม่ได้ชวนให้เราไม่ประมาทไม่ชวนให้ประมาท อยู่กับธรรมชาติคืออยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมชาติมองรอบตัวมีแต่สิ่งที่พร้อมที่จะสั่งสอนธรรมะสั่งสอนให้เรามีปัญญาเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่ไม่นอนกลางตอนเช้าก็อย่างตอนกลางวันก็อย่างตอนเย็นก็อย่างตอนดึกก็อย่างอยู่กับธรรมชาติเราจะรู้ได้เลยว่าวันนี้กี่ค่ำถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยไม่ค่อยจะรู้นะบางทีก็เดาได้โอ้วันนี้ท่านอาจารย์เพิ่งโกนศีรษะน่าจะเป็นวันโกนเนี่ยพอไปได้แต่ไม่ใช่วันโกนแล้วก็คงไม่รู้หรอกวันนี้กี่ค่ำในชีวิตของมนุษย์ความสุขที่คนเราควรจะได้สัมผัสบ่อยๆความสุขฟรีๆคือความสุขตอนพระอาทิตย์ขึ้นทุกวันนี้คนขาดความสุขนี่มากนะแต่พวกเราเมื่อเช้านี้ตอนขับรถมาจากกรุงเทพมีความสุขนะวันนี้อาตมาก็เพิ่งมาจากกรุงเทพแต่เช้าโอ้มีความสุขกับพระอาทิตย์ขึ้นข้างทางทีนี้อยากให้เราศึกษาเรื่องความรู้สึกอย่างนี้ความรู้สึกง่ายๆมันสุขมากนะแค่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นไม่ต้องเสียเงินไม่แต่ต่างเดียวนั้นเราอยู่กับธรรมชาติภายนอกด้วยธรรมชาติภายในด้วยความคิดจะเปลี่ยนบางทีนักทฤษฎีจะเรื่องสมถะเรื่องวิปัสสนาสมถะก็ทำให้สงบอย่างเดียววิปัสสนาทำให้เกิดปัญญาที่จริงแล้วเราฝึกจิตจะได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาได้ความสงบด้วยได้ข้อคิดได้ความปัญญาไปด้วยพอเรามีประสบการณ์ด้านไหนที่เปลี่ยนแปลงไปมันจะต้องมีผลต่อมุมมอง
ต่อค่านิยมต่อความเข้าใจในเรื่องความสุขเรื่องความทุกข์คือไม่ต้องเชื่อใครเราก็ดูของเราเองอย่างความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเราลองพิจารณาดูเปรียบเทียบดูคนหนึ่งชอบกินข้าวเหนียวกับตำมะฮุงสองตำนะวันไหนทำงานทั้งวันหิวมากกลับถึงบ้านโอ้มีความสุขวันนี้จะทานข้าวเหนียวกับส้มตำกินแล้วอร่อยมากคนหนึ่งอยู่ในเมืองเป็นคนมีสตางค์จะได้ไปกินง่ายๆก็ไม่ได้ต้องกินสมฐานะก็เลยไปที่ภัตตาคารกี่ดาวก็ไม่รู้ไปสั่งอาหารว่าจานละ1,000 บาทสมมุตินะกินอาหาร จานละ1,000 บาทอร่อยมากสมมุตินะคำถามเนี่ยก็อร่อยของคนกินข้าวเหนียวกับส้มตำกับอร่อยของคนกินจานละ1,000 บาทคนละอร่อยกันหรือเปล่าว่าอร่อยเดียวกันใช่ไหมใช่มันอันเดียวกันใช่ไหมอร่อยคืออร่อยไม่ว่าที่มาของความรู้สึกว่าอร่อยพอมาถึงจุดอร่อยนะมันก็เสมอภาคกันหมดเลยฮะไม่มีใครได้เปรียบกันแต่คนที่ไม่มีนะเขามักจะจินตนาการเอาเองว่าโอ้ถ้าอาหารแค่นี้อร่อยขนาดนี้ถ้าอาหารแพงก็ต้องยิ่งอร่อยกว่านี้อีกแต่ที่จริงมันไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่าลิ้นมันไม่มีรวยไม่จนฮะลิ้นก็คือลิ้นปากก็คือปากท้องก็คือท้องนะธรรมชาติของมนุษย์ก็เป็นแค่นี้ใช่ไหมเสียงเพราะก็เหมือนกันเราเสียงเพราะเราฟังเสียงนกก็โอ้เพราะมีความสุขหรือว่าจ่ายเงินเข้าไปฟังคอนเสิร์ตตัวละเท่าไหร่ไม่รู้5,000 บาท1,000 บาทเพราะดีแต่เพราะของผู้ฟังนกอยู่ในป่าก็เพราะของผู้ฟังคอนเสิร์ตอยู่ในห้องโถงเนี่ยมันคนละเพราะกันไม่เลยเพราะก็คือเพราะหูก็คือหูเสียงก็คือเสียงนะคือนี่เราภาวนาอย่างเงี้ยเรามาอยู่ที่ตัวความรู้สึกนึกคิดสิ่งที่ปรากฏในชีวิตจริงของเราไม่เอาตามค่านิยมของสังคมการโฆษณาชวนเชื่อเอาตัวจริงชีวิตจริงว่ามันเป็นอย่างไรนี่อาตมาพูดกับนักศึกษาอยู่เสมอว่าวิชาการต่างๆนี่สมควรจะเรียนสมควรจะศึกษาไม่เรียนไม่ศึกษาไม่ได้แต่สิ่งที่เราต้องการศึกษามากที่สุดคือชีวิตจริง อย่างเรากำลังเตรียมสอบเครียดไหมเนี่ยความเครียดนี่ก็เป็นปัญหาเราจะแก้ยังไงเวลาเครียดเรามีวิธีแก้ไหมจิตใจหดหู่นะปกติจิตใจหดหู่ทำยังไงมีวิธีแก้ไหมปกติจิตใจเราหดหู่เนี่ยเราแก้ยังไงเวลาเราแบบตื่นเต้นลืมตัวนะจะตั้งสติได้อย่างไรไหมนี่ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์เราควรจะศึกษาใช่ไหมเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยที่กำหนดคุณภาพชีวิตมากกว่าเงินเดือนถ้าได้เงินเดือนดีด้วยแล้วได้ความรู้อย่างนี้ด้วยดีที่สุดใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันต้องยอมรับว่าสิ่งแวดล้อมดีหมดแต่จิตใจไม่ดีเสียอย่างมันเสียหมดจิตใจดีอย่างอื่นไม่ดีหมดมันก็ยังมีหวังในความสุขได้นะเดี๋ยวก็เป็นข้อคิดใช่ไหมคือไม่ใช่ว่าจะให้เชื่อโอ้พุทธศาสนาสอนอย่างนี้ต้องเชื่อเพราะอะไรเอาเราเป็นชาวพุทธต้องเชื่อไม่ใช่พุทธเจ้าต้องการเอาคำสอนของพระองค์เอามาเทียบเคียงกับประสบการณ์จริงการเอาคำสอนมาเทียบเคียงกับประสบการณ์จริงนั่นแหละคือความหมายของคำว่าภาวนา
พุทธองค์บอกว่าโลกนี้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงฉะนั้นถ้าเราต้องการความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรเราไปหาความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรในสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่แท้ไม่ถาวรย่อมผิดหวังใช่เปล่าลองดูมันมีอะไรไหมในโลกนี้มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสอะไรไหมที่สามารถให้ความสุขกับเราตลอดกาลนานมีความคิดอะไรไหมมีความเชื่ออะไรบ้างไหมลงมาดูท่านให้เราหยุดเพื่อดูไม่ใช่หยุดเพื่อหลับแต่หยุดเพื่อดูเพื่อรู้เราต้องดูของจริงต้องดูกายดูใจ เมื่อเราดูกายดูใจของเราจะเข้าใจว่าสิ่งที่ดูก็คือกายของมนุษย์คือกายของเรากายของคนอื่นจะมองว่าอ้วนหรือผอมสวยหรือล้ออะไรอันนี้ก็มีความแตกต่างกันทั้งหมดเป็นเรื่องปลีกย่อยแต่โดยธรรมชาติกายของเรากายของเขาอันเดียวกันจิตใจก็เหมือนกันจะมีความรู้สึกสุขทุกข์สุขทุกข์เฉยจะมีความจำได้จำไม่ได้มีความรู้สึกว่าชอบไม่ชอบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็เป็นอาการของจิตมนุษย์เราก็มาดูในชีวิตของตัวเองเข้าใจรู้เท่าทันก็จะเข้าใจของคนอื่นด้วยทีนี้การเอาใจเขาใส่ใจเขาใช้ใจเราจึงเป็นคุณธรรมที่มนุษย์เราต้องการมากที่สุดยิ่งในกรณีที่มีความขัดแย้งมันสำคัญมากที่เราได้ดูความคิดของตัวเองโดยการวิเคราะห์สิ่งไหนตรงไหนที่เราเชื่อว่าใช่ใช่ใช่ต้องหยุดและถามตัวเองมีส่วนได้บ้างไหมมีแง่มุมบ้างไหมที่ไม่ใช่ได้ไหมแล้วที่มองคนอื่นมองกลุ่มอื่นฝ่ายอื่นที่ว่าไม่ใช่เลยต้องหยุดและถามตัวเองว่ามีจุดไหนบ้างไหมมีประเด็นในมั้งไหมมีระดับในมั้งไหมที่ใช่ไหมเพราะว่าเรากับเขาเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนี่มันเป็นความจริงแต่มันเป็นความจริงที่เราชอบลืมแล้วเราชอบลืมเพราะเราไม่ภาวนากันพอเราภาวนากันความสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราเหมือนกันจะเห็นชัดเลยว่ามากกว่าสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างกันมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงรักสุขเกลียดทุกข์ใช่หรือไม่อ่านเข้าใจยอมรับในทฤษฎีมันยังห่างอยู่ต้องน้อมเข้ามาสู่จิตใจมันจึงจะเป็นการภาวนาและมันจึงจะมีผลต่อมุมมองมีผลต่อความรู้สึกมีผลต่อการกระทำเพราะนั้นการภาวนาจะเปรียบเสมือนสะพานระหว่างสมองกับจิตใจก็แล้วมันจะมีความรู้สึกต่างๆแล้วมันจะยึดติดอยู่ในความรู้สึกหลงอยู่ในความรู้สึกเลิ่งอยู่กับความรู้สึกแต่ไม่ยอมเอาเหตุผลมาวิเคราะห์ในขณะเดียวกันจะมีเหตุผลที่เรายึดมั่นถือมั่นมากโดยเฉพาะผู้มีการศึกษามักจะยึดมั่นถือมั่นในความคิดในทฤษฎีในปรัชญามากเหลือเกินแล้วความรู้สึกในใจความรู้สึกสงสารความรู้สึกเอาใจเขาใส่ใจเราความเมตตาความรู้สึกที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่ให้เขามาอบรมเหตุผลต้นเหตุผลจะต้องมาอบรมความรู้สึกต้องอบรมเหตุผล
มันจะต้องอยู่ด้วยกันไม่ใช่ศัตรูต่อกันไม่ควรจะให้แปลกแยกจากกันการภาวนาเนี่ยก็เป็นกลไกเป็นวิธีที่จะทำให้ชีวิตเราสมานฉันท์สมานฉันท์ระหว่างสมองกับหัวใจความรู้สึกกับความคิดถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะหลงอยู่กับความคิดเราถูกเขาผิดเราใช่เขาไม่ใช่แล้วเราก็จะบางทีก็จะนำไปสู่การเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นโดยไม่ตั้งใจยิ่งตามความรู้สึกก็ยิ่งอันตรายใหญ่เพราะไม่มีความกลั่นกรองคุ้มปัญญาว่าบาปบุญคุณโทษอยู่ตรงไหนอย่างไรที่สำคัญที่สุดคือให้เข้าใจว่าเพราะเราถูกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราไม่มีสิทธิ์ที่จะทำความผิดเราจะอ้างความถูกในการทำความผิดไม่ได้เพราะคนอื่นถ้าคนอื่นเขาไม่ยอมรับในความถูกของเราเขาก็เห็นแต่ความผิดและความผิดของเขาความผิดของเราก็ต่างกันยังไงนั่นก็ผิดเหมือนกันแต่เราอ้างว่าไอ้ความผิดของเราเป็นความผิดพิเศษความผิดเพื่อความถูกความผิดเพราะความถูกความผิดเพื่อความถูกต้องอย่างนี้แหละยากที่จะได้ผลดีในระยะยาววันนี้ทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีทั้งยุทธวิธีก็ต้องมียุทธศาสตร์ก็ต้องมองการไกลมักจะมองแต่สั้นๆต้องการผลเร็วๆต้องการให้มันทันใจต้องการเดี๋ยวนี้ถ้าใจเย็นหน่อยก็ไม่เอาวันนี้ก็เอาพรุ่งนี้ก็ยังได้เรื่องนี้ถ้าพื้นฐานเราไม่ดีความเปลี่ยนแปลงก็มันจะเป็นอย่างนี้มันจะดีขึ้นสักพักนึงก็จะเลวลงก็จะสมหวังบ้างผิดหวังบ้างบุญเวียนอยู่อย่างนั้นแต่พระพุทธศาสนาของเราจะทำให้ความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างถาวรเราต้องมีปัญญาเข้าใจเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยเข้าใจเหตุปัจจัยของปัญหาเหตุปัจจัยของความคลี่คลายปัญหาต้องวางความคิดส่วนตัวมุมมองส่วนตัวรับความมุมมองความคิดของคนอื่นด้วยความเคารพแล้วก็จุดที่สำคัญต้องสามารถสัมผัสความสงบที่ไม่มีความรู้สึกแม้แต่ว่าเราไม่มีความรู้สึกว่าเราคนชื่อนี้เราเป็นผู้ชายเราเป็นผู้หญิงเราเป็นคนอย่างนั่นอย่างนี้คือความสงบเป็นอีกมิติหนึ่งของชีวิต นั้นเราก็ต้องมีสามมิติพร้อมกันมิติของเราซึ่งพยายามภาวนาให้ ความเหตุผลอบรมความรู้สึกความรู้สึกที่เป็นบุญกุศลอบรมเหตุผลต้องสามารถวางมิติตัวเองรับมิติของคนอื่นด้วยใจเป็นกลาง ด้วยความเคารพแล้วก็มิติที่สามวางทั้งมิติส่วนตัวมิติเรามิติเขามาอยู่ในมิติแห่งความสงบที่อยู่เหนือความขัดแย้งความวุ่นวายทั้งหลายเพื่อจะได้สัดส่วนเพื่อจะได้ชั่งน้ำหนักเพื่อจะได้ไม่หลง อยู่ในวัฏสงสารจนเกินไปแล้วเป็นงานของการภาวนาไอ้การกระทำหรือไม่กระทำจะกระทำอย่างไรเมื่อไรได้จะเกิดขึ้นจากความสงบถ้าเกิดจากความอยากได้ความคับคล้องใจที่ยังไม่ได้สิ่งที่อยากได้หรือสิ่งที่เราเชื่อว่าควรจะมีหรือว่า
ความทุกข์ว่าต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าความทุกข์ภายในเป็นเครื่องผลักดันการกระทำมักจะไม่ได้ผลในที่เราสวดเมื่อเช้านี้อย่าทุกข์เพราะอะไรเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่ชอบเพราะต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบเพราะยังไม่ได้สิ่งที่อยากได้ใช่ไหมนี่ทุกข์อยู่ตรงนี้ถ้าเราปล่อยให้ความทุกข์แบบนี้เป็นเครื่องผลักดันมันก็จะยังวนเวียนอยู่ตลอดเวลาต้องวางซะก่อนเพราะจิตใจวางแล้วจึงจะยิบประเด็นขึ้นมามาดูแบบทุกโง่ทุกแง่ทุกมุมอย่างนักปราชญ์ไม่ได้เอาความเชื่อมั่นว่าทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็นจุดยืนเพราะจุดยืนนี้มันไม่ยืนมันไม่ยั่งยืนมันเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้นั่นในความวุ่นวายความแปรปรวนความไม่แน่ไม่นอนของชีวิตยังมีสิ่งที่เราถือเป็นหลักได้นั่นก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในชีวิตประจำวันศีลห้าคือทำอะไรก็แล้วแต่อย่าให้เสียศีลห้าเสียศีลห้าแล้วนะรับประกันความปลอดภัยของตัวเองทั้งในปัจจุบันในอนาคตไม่ได้รักษาศีลห้าได้ถึงจะทุกข์จะลำบากจะอะไรก็แล้วแต่ปลอดในระยะยาวนี่เราปลอดภัยนั้นก็พยายามคำนึงถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นึกถึงหลักทานหลักศีลหลักภาวนานี่จะเป็นแผ่นที่หรือจะเป็น ที่พึงอาศัยในระหว่างเหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่ชวนวุ่นวายวันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลาขอยุติลงเพียงแค่